ชมรมส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรีได้เชิญชวนผู้สูงอายุมาร่วมออกกำลังกายโดยนำเอาหลักการของศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกียรติสิงห์มาเป็นแบบอย่างคือการออกกำลังกายด้วยตาราง9ช่องซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายๆใช้พื้นที่ภายในบ้านพักก็สามารถออกกำลังกายได้ศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกียรติสิงห์ได้ทำการทดลองเบื้องต้นพบว่าถ้าก้าวเต้นด้วยความเร็วสูงประมาณ139ต่อนาทีจะทำให้ชีพจรเต้นเร็วถึง160ครั้งต่อนาทีหรือมากกว่าซึ่งเป็นอัตราที่ต้องการสำหรับการฝึกหัวใจเพื่อป้องกันโรคหัวใจเสื่อมสมรรถภาพในแพทย์อวยเกียรติสิงห์ท่านยิ่งใหญ่เห็นการไกลคิดสร้างตาราง9ช่องเราทุกคนทำได้อยากให้ลองจะแคล่วคล่องว่องไวได้ปัญญาใช้ตาราง9ช่องสนองประโยชน์จะตอบโจทย์ระบบหายใจได้สมค่าการไหลเวียนโลหิตดีมีตามมาจะละล้าสลายทุกข์สุขกายใจกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำงานเอื้อผลดีที่ยิ่งใหญ่อีกสำคัญคือข้อชะลอวัยพัฒนาเคลื่อนไหวให้คล่องตัวเป็นการฝึกปัญญาสมาธิรู้สติตัดสินใจไม่หลุดรั่วใช้สมองซีกซ้ายขวาได้ชัวร์ไม่ต้องกลัวสมองเสื่อมเอื่อมระอาพัฒนาความแข็งแรงแห่งร่างกายออกกำลังไม่เหนื่อยง่ายได้ท่วงท่าเอนโดฟิลโดพามีนลังรินมาให้สดชื่นรื่นอุราน่ายินดีถ้าอยากสวยอยากหล่อขอเชิญได้สนทนาปราศัยให้เต็มที่ออกกำลังแข็งแรงแกร่งทั้งปีด้วยวิธีตาราง9ช่องลองกันเลยการถ่ายทำในครั้งนี้ผู้ออกกำลังกายทุกคนได้ผ่านการตรวจจากโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยผู้แสดงประกอบไปด้วยสวัสดีค่ะดิฉันนางสุรางศรีนิ่มทรัพย์อายุ60ปีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางจินดาแสงไพโรจน์อายุ66ปีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางนิพาลุจิลาอายุ66ปีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางปิยพรจิรพลพนิษฐ์อายุ65ปีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางกุสุมพิคุณทองอายุ69ปีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางนายนาลุเลิศวณิชาอายุ69ปีค่ะสวัสดีค่ะแชทนางสะอิ่งออนฤทธิ์อายุ72ปีค่ะOne, two, three, four. มีทะเลแหล่งน้ำที่สมบูรณ์สุดเพิ่มดูแหล่งอาหารมีมากมายป่าสวยงามตึกงดงามวัดหลากหลายที่นี่ฉันมีความหมายถึงเป็นนี่ที่สูงค่าเมืองเพชรบุรีที่มีฉันมีคุณค่าพอเลื่อนกันพัฒนาบ้านเราเติบโตจนก้าวไกลเมืองเพชรบุรีดังเพชรเม็ดงานของไทยไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านเกิดเราที่ดีเมืองเพชรบุรีหาเจออังที่ต้นตามีมากมายสุดสายตามีเขาวังเสน่ห์นั้นคือเพศสาเมืองพระเป็นพื้นบ้านเกี่ยวกันกระจายบากว้างไกลเมืองเข้มแข็งเมืองอาประกาศทุกคนต้องไหลเราภูมิใจ
ไปเมืองเพชรบุรีดึงเพชรเม็ดงามของไทยไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านเกิดเราที่นี่เมืองเพชรบุรีสุขใจ
จะห่ว